สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะพอดีวันนี้นะคะเราเพิ่งกินส้มตำเสร็จกันไปเนาะแล้วก็กำลังจะตัดคลิปก็เลยเปิดดูรูปนะคะเราไปเห็นภาพที่เราถ่ายมาเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนเราไปปิกนิกกับเพื่อนๆมาที่เขาหลังบ้านนะคะก็คือไปมาบ่อยมากนะคะแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่นี่ห้องน้ำสาธารณะบ้านเขานะคะเป็นยังไงนะคะคือมันจะมีหลายแบบมากเลยนะถ้าเป็นช่วงเทศกาลงานต่างๆเขาก็จะเป็นแบบเป็นห้องน้ำแบบว่ายกไปตั้งได้อ่ะห้องน้ำเคลื่อนที่อ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับส่วนสาธารณะทั่วไปนะคะเขาจะมีห้องน้ำแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะค่ะห้องน้ำที่นี่นะคะก็คือจะเป็นแบบว่ามันจะถ้าเกิดบ้านเราตามส่วนสาธารณะเราก็จะนึกภาพออกใช่ไหมว่ามันจะมีแบบว่าเป็นแยกชายหญิงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีประมาณ 2-3 ห้องเนาะแต่ถ้าเกิดที่นี่นะคะเขาจะเป็นแบบว่าตั้งเดี่ยวๆเลยนะคะเป็นมี2แบบนะคะห้องนึงสำหรับแบบว่าจ่ายเงินคือแบบหยอดเหรียญละ1ฟรังส์นะคะก็คือคุณสามารถที่จะใช้บริการห้องน้ำได้ก็คือข้างในมันจะสะดวกสบายแล้วก็สะอาดกว่านะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าไม่ได้หยอดเหรียญ นะคะหรือว่าใช้ร่วมกันนะคะทั้งชายทั้งหญิงที่นี่ส่วนมากจะใช้ร่วมกันทั้งชายทั้งหญิงเนาะเขาก็จะแบบเปิดเข้าไปข้างในใช่ไหมเขาก็จะมีกระดาษทิชชู่ให้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ลักษณะโถเขาอะจะใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าที่นั่งอ่ะให้ดึงลงมานะคะแล้วก็แบบว่านั่งเนาะแล้วก็พอเราลุกขึ้นอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะกดอัตโนมัติเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีปุ่มกดให้ล้างมือด้วยนะคะเหมือนกับว่าเวลาผู้ชายเยี่ยวหรือเปล่า มันจะมีปุ่มกดข้างๆเนาะแบบว่าให้น้ำไหลมาใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีปุ่มกดให้เป่ามือด้วยนะคะแต่ว่าลมจะไม่ได้แรงมากก็คือแบบเป่าพอให้มือแห้งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนั้นละค่ะนี่ก็คือห้องน้ำสาธารณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบนเขาหลังบ้านที่เราไปมาไปปิกนิกมาเนาะส่วนมากอะผู้ชายเนาะเขาก็จะแบบว่ายิงกระต่ายตรงไหนก็ได้แต่ถ้าผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเข้าห้องน้ำกันนะคะและนี่แหละค่ะก็คือห้องน้ำสาธารณะที่บ้านเขามันก็ถามว่ามันสะอาดไหมมันก็ไม่ได้สะอาดหรอกค่ะเพราะว่าคนมันใช้ร่วมกันเนาะแบบว่าเยอะมากแล้วมันไม่ได้มีแบบว่าแม่บ้านคอยมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยเพราะว่ากระดาษทิชชู่เขาใช่ไหมเขาสามารถทิ้งลงไปในชักโครกได้เลยนะคะเขาไม่ต้องมีแบบว่ามันนั่งแยกเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราก็จะแบบว่ากรุณาอย่าทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วมอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันจะทำให้ท่อตันนะคะแต่คนที่นี่นะคะคือเขาไม่ได้มีสายฉีดชำระเหมือนบ้านเราใช่ปะเขาจะใช้ทิชชู่เป็นหลักนะคะแล้วคือเขาเช็ดปุ๊บเขาก็สามารถกดทิ้งไปกับชักโครกได้เลยนะคะเขาไม่ได้มานั่งแยกว่าเฮ้ยเช็ดแล้วจะต้องเอากระดาษทิชชู่แยกใส่ถังขยะต่างหากอันนั้นที่นี่เขาแบบว่าคือจะเรียกว่าอะไรระบบเขาดีอ่ะเนาะคือแบบว่ามันไม่ท่อมันไม่ตันอ่ะนอกจากที่คุณจะแบบว่าเอาพวกผ้านมงผ้าอนามัยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีใครทำแบบนั้นอยู่แล้วเนาะค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็คือแบบว่าเราก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าห้องน้ำบ้านเขามันสาธารณะบ้านเขามันเป็นยังไงนะนะคะส่วนครั้งหน้านะคะเรามีอะไรดีๆนะคะเราก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายมากเลยวันนี้